พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโรงงานต้นแบบผลิตไวรัส NPV เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชปัจจุบันมีการนำไวรัส NPV มาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกันแพร่หลายทั่วโลกเนื่องจากเป็นเชื้อที่ทำลายเฉพาะแมลงเป้าหมายมีความปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมและไม่ทิ้งสารพิษตกค้างบนผลผลิตด้วยนะครับประเทศไทยก็มีการใช้ไวรัส NPV ปราบแมลงศัตรูพืชตัวแสบด้วยเช่นกันนะคะและตอนนี้นักวิจัยไทยยังผลิตเชื้อ NPV ที่มีประสิทธิภาพดีกำจัดศัตรูพืชได้หลากหลายในราคาที่ต่ำลงด้วยค่ะโรงงานต้นแบบผลิตไวรัส NPV เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยสวทช.ได้พัฒนาการผลิตเชื้อไวรัส NPV ของแมลงศัตรูพืชทั้ง3ชนิดโดยเริ่มจากหนอนกระทู้หอมและหนอนกระทู้ผักทำให้มีเชื้อไวรัส NPV เพียงพอสำหรับใช้ในพืชที่พบปัญหาการระบาดเช่นหอมแบ่งหอมแดงหอมหัวใหญ่หน่อไม้ฝรั่งแตงโมพืชตระกูลกะหล่ำถั่วลันเตาถั่วฝักยาวพริกกระเจี๊ยบเขียวถั่วเขียวถั่วเหลืองฝักสดฝ้ายดาวเรืองเบญจมาศกุหลาบและกล้วยไม้ปัจจุบันโรงงานต้นแบบกำลังวิจัยและพัฒนาการผลิตเชื้อไวรัส NPV ของหนอนเจาะสมองโดยวิจัยในรูปแบบการผลิตอื่นเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำลงและพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงเชื้อไวรัสอื่นๆที่มีศักยภาพให้นำมาใช้ประโยชน์ได้วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000